สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาต้มเลือดหมูนะคะก็มีนะคะวัตถุดิบก็มีเลือดหมูนะคะอันนี้เลือดหมูนะคะแล้วก็มีเนื้อหมูมีผักกาดขาวจ้ะผักกาดขาวนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราคงใส่ไม่หมดนะคะผักกาดเราปรุงด้วยนะคะเครื่องปรุงแล้วเราก็ใส่พริกไทยนะคะอันนี้น้ำเราต้มไว้เลยนะคะเดือดแล้วจ้ะนะเราจะเปิดฝานะคะเห็นไหมคะเครื่องปรุงเราใส่กระเทียมแล้วก็เครื่องปรุงรสนะคะใส่ลงไปในนี้เลยจ้ะใส่พริกไทยไปด้วยนะคะใส่พริกไทยไปด้วยค่ะอันนี้ต้มนะคะเดี๋ยวเราจะเอาผักกาดใส่ที่หลังค่ะใส่ที่หลังนะคะเราจะใส่เนื้อหมูไปก่อนนะคะนี่เนื้อหมูนะคะเราจะใส่เนื้อหมูไปก่อนต้มเลือดหมูนะคะกับผักกาดขาวนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ผักไปก่อนนะคะเดี๋ยวต้มเลือดหมูเราจะใส่ที่หลังค่ะนี่ก็ใส่ลงไปก่อนนะใช้มือเลยนะคะเราจะใช้มาคนนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้ที่เราผักไปก่อนนะคะให้ผักเปื่อยผักก็จะเปื่อยง่ายนะคะปิดฝาไว้พักหนึ่งนะค่ะปิดฝาไว้พักหนึ่งนะคะวันนี้ก็เปิดค่ะนะคะเรื่องเกี่ยวกับเด็กออกมาเต็มเลยนะคะเรียกร้องแต่งชุดนักเรียนนักศึกษานะคะเยาวชนทั้งนั้นเลยที่เห็นอันนี้ให้น้ำเดือดก่อนนะคะเดี๋ยวเราใส่ผักอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ต้มนี้นะคะเราใส่ไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเลือดหมูนะคะเราจะต้มเอาไว้ก่อนนะคะเพื่อดับคาวเขานะคะเพื่อดับคาวเขาให้กินร้อนๆให้กินร้อนๆนี่นะคะให้สุกก่อนนะคะผักนะคะผักก็จะสุกเร็วค่ะเร็วนะคะเราลองแล้วก็มันเยอะมากเราจะใส่ผักชีฝรั่งนะคะให้มีกลิ่นหอมนะคะจะไม่ใส่ตัดนี่เลยนะคะเราจะตัดต้นเอผักชีเลยจ้ะไม่ใส่ที่หลังไม่ต้องตัดเล็กนะคะตัดใหญ่หน่อยนึงให้ผักเดือดให้ผักมันสุกเลยค่ะจะได้เปื่อยน้ำเดือดเปิดแรงๆเลยค่ะน้ำเขาเดือดขึ้นมานะคะแล้วเราก็ใส่นี่ใส่ต้มเลือดหมูไปนะคะไม่ต้องเติมน้ำเพราะว่าทำน้ำซุปเอาไว้อีกรอบหนึ่งนะคะใส่ลงไปแล้วก็เลือดหมูอาจจะได้มีกลิ่นหอมนะคะเราก็ใส่ผักอีกหน่อยหนึ่งนะใส่ให้หมดไปเลยนะคะจะได้เปลือกใช้มือเลยนะคะจะทำของกินง่ายๆร้อนๆนะคะต้มเลือดหมูจ้าต้มเลือดหมูเลยนะคะรสอร่อยอร่อยจ้าดีค่ะเลือดหมูเรานะคะเราจะหั่นให้เป็นชิ้นกลางๆหน่อยนะคะจะปิดนะคะให้น้ำเดือดนะคะพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราค่อยชิมนะว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอันนี้เราใส่หมูไปนะคะใส่ผัก
จะใส่ถุงหมักเอาไว้นะคะจะมีรสชาติพักมือนะคะเดี๋ยวเราไปมาชิมกันรสชาติเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราเตรียมของไว้ก่อนนะคะให้น้ำเดือดเลยค่ะชิมรสชาติเขานะคะต้องอร่อยอยู่แล้วเนอะให้น้ำเดือดให้ผักสุกนะคะผักสุกหอมปรุงเดี๋ยวไอ้ปิดน้ำนะคะมาชิมดูหน่อยนะคะเอาช้อนนี่ค่ะเราก็จะเทใส่นี่นะคะดีแล้วค่ะไม่ต้องเติมอะไรเลยค่ะรสชาติพอดีให้น้ำเดือดนะคะเดือดได้เยอะเลยจ้ะวันนี้เราทำของง่ายๆนะคะต้มแล้วเรื่องการฝีมือนะคะจะสอนนะคะจะมีเอามาสอนหลายแบบนะคะเดี๋ยวค่อยติดตามกันไปสลับกันไปจะได้ไม่น่าเบื่อจ้ะเรื่อยๆจ้าจะได้ไม่น่าเบื่อนะคะทำนู่นนี่ทำนั่นบ้างนะคะสลับกันไปนะคะไม่มากไม่น้อยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ข้าวสุกแล้วเราใส่กล้วยนะคะสุกเราก็ใส่ถ้วยให้น้ำเดือดก่อนจ้าให้เดือดเยอะๆเลยนะคะมันก็จะได้ถึงข้างในนะคะจะสุกกลมกล่อมเข้าไปข้างในเลยนะคะประมาณ4-5นาทีนะคะเดือดน้ำส้มก็จะเสร็จแล้วมาทำให้ชมแล้วก็จะเข้าไปชมข่าวนะคะหน้าที่คือหน้าที่ทำงานให้เสร็จก่อนจะทำอะไรนะคะวันนี้ก็ออกแค่คลิปเดียวนะคะอยากจะมีเวลาก็จะได้ออกสองคลิปวันนี้ออกคลิปหนึ่งนะคะออกการสอนนะคะถ้ามีเวลาก็จะออกสักสองคลิปแต่ละวันนะคะน้ำกำลังเดือดเลยนะคะไอ้นี่นะคะต้มเลือดหมูแล้วใส่พริกป่นก็ได้เนาะต้มเลือดหมูผักกาดขาวนะคะรสกลมกล่อมนะคะแล้วให้เขาเดือดก่อนเลยจ้าเดือดเยอะๆนะคะดูนะคะสุกแล้วเห็นไหมคะผักก็จะสุกเองต้มเลือดหมูทั้งหม้อเลยจ้าหอมนะคะเราใส่พริกไทยอีกหน่อยนะคะเพื่อหอมค่ะปรุงรสไปสำเร็จไปเลยนี่นะคะเสร็จแล้วเดือดนิดน้ำยังไม่เดือดเดือดแรงๆค่ะน้ำเขาต้องเดือดแรงๆก็มีนะคะกาดนะคะเลือดหมูนะคะวัตถุดิบผักกาดขาวเลือดหมูผงปรุงรสกระเทียมน้ำปลาพริกไทยนะคะเครื่องปรุงรสแล้วก็น้ำปลานะคะลงไปในหม้อนี้เลยนะคะทำให้เรียบร้อยนะคะทำง่ายนะคะทำง่ายแค่ว่าเราชิมรสชาติดีเราก็ทำได้นะคะรสชาติกลมกล่อมอร่อยก็พอประมาณนะพอประมาณเลยจ้ะนะคะเดือดแล้วเดือดมากๆนะเราจะได้สุกนะคะเดือดมากๆเขาจะได้สุกจ้าเดี๋ยวเราเตรียมจานช้อนเลยนะคะไม่ต้องช้อนเลยค่ะจ
จานอย่างเดียวก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราจะเติมนี่ไปนะคะก่อนที่เราจะปิดนะเห็นไหมคะเดือดมากแล้วเติมผักนี่ไปนะคะโรยใหญ่จะเล็กก็ได้นะคะใส่ไปไม่เหมือนใครทำไม่เหมือนใครแบบร้อนๆเลยค่ะต้มเลือดหมูประกาศขาวนะคะเอาเราปิดแก๊สเลยนะคะเราจะตักใส่ถ้วยนะคะตักเลยนะคะพอประมาณนะคะสุกแล้วจะหั่นเนื้อหมูเป็นชิ้นเล็กๆนะคะเราไม่ใส่นี่ก็ได้นะต้องใส่พริกป่นก็ได้นะคะมันเป็นต้มจืดนะคะต้มจืดเลือดหมูนะคะใครอยากกินพริกป่นก็เติมเอานะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต้มจืดเลือดหมูนะคะรสแซ่บๆและอร่อยถึงใจของเราเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอจบคลิปนี้นะคะเพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขเดินทางไปไหนก็ขอให้มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ